สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูไซ2ชนิดนะครับที่เป็นไม้ประดับตกแต่งทำแนวกันทำแนวรั้วแนวบังตาได้ดีนะครับก็คือไซเกาหลีและอีกชนิดนึงก็คือไซชมพู่นะครับไซชมพู่เรียกอีกอย่างว่าไซออสเตรเลียนะครับช่วงนี้หมดฝนไปแล้วเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหน้าร้อนซึ่งเราเรียกรวมๆกันว่าหน้าแรงนะครับหน้าเลาะหนาวกับหน้าร้อนนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเคลียร์ไฟจะเริ่มระบาดนะครับเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยกลางเดือนไปปลายเดือนก็จะเจอบ้างแล้วจะเจอหนักๆเคลียร์ไฟระบาดในช่วงธันวาคมถึงพฤษภาคมนะครับช่วงนี้จะพบได้เยอะลักษณะการทำลายของเพลียร์ไฟก็จะทำให้ใบของไซเกาหลีนะครับหงิกงอม้วนงอแล้วก็ร่วงหล่นลงไปนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มระบาดก็ยังเห็นไม่เยอะนะครับเวลาเราแกะดูใบของเขานี่จะเห็นเป็นตัวเลยนะบางทีก็เห็นเป็นตัวดำๆบางทีก็เห็นเป็นตัวสีน้ำตาลเล็กๆนะครับถ้าตัวน้ำตาลก็คือเป็นตัวยังไม่แก่ถ้าสีดำๆก็คือตัวที่แก่แล้วแล้วก็จะเจอไข่สีขาวเล็กๆด้วยนะครับที่แกะให้ดูบางทีก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ากล้องไม่มีโฟกัสนะครับกล้องโกลโปรถ่ายรวมๆได้แต่ไม่มีโฟกัสจุดเล็กๆก็ประมาณนี้นะครับไซอีกชนิดหนึ่งก็คือไซชมพู่หรือไซออสเตรเลียนไม่มีปัญหาเรื่องเพี้ยไฟนะครับในหน้าแล้งหรือหน้าไหนก็ตามนี่ไซชมพู่จะไม่โดนเพี้ยไฟกินเป็นข้อดีของเขานะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปไซชมพู่จะโดนแมงจีนูนแมงนูนแมลงปีกแข็งกินในช่วงหน้าฝนแทนนะครับก็สลับกันไปนะครับสลับความโชคร้ายของแต่ละพืชชนิดไปนี่ครับไซชมพู่นี่กินได้ด้วยนะออกเปรี้ยวๆกินกับน้ำพริกได้ด้วยแต่เพี้ยไฟไม่ชอบกินครับอันนี้มากินไซเกาหลีแทนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยลงแต่ไซเกาหลีสำหรับการจัดการนะครับเราอาจจะตัดตกแต่งออกบ้างนำไปเผาไฟบ้างนะครับแต่ถ้าเราจะจัดการให้มันงามตลอดนี่อาจจะหลีกเลี่ยงพวกสารเคมีกำจัดแมลงลำบากนะครับผมแนะนำ3ตัวนะครับเป็นพื้นฐานไว้ก็อาจจะใช้ตัวคาร์โบซัลเฟนอะบาเมตินหรืออีกตัวก็คือคาร์บาริลชื่อไอการค้าเขาอาจจะชื่อเซฟวินนะครับคาร์บาริลก็ไปเสาะหาตามร้านเคมีพันที่จำหน่ายเกี่ยวกับสารกำจัดแมลงนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ